กันต่อที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้เกมสำคัญนะครับเพราะว่าทีมอันดับ2กับ3สเปอร์นะครับจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลครับแต่ในทองตอนนี้ฮอสเปอร์นะครับพบกับคู่ปรับตลอดการอาร์เซนอลครับเจ้าถิ่นสภาพทีมสมบูรณ์ครับขาดเพียงแค่ยันฟาตองเก้นที่มีอาการบาดเจ็บรอเช็คความฟิตของมูซ่าเดมเบเล่นะครับเกมนี้ยังคงใช้งานในแนวรับนะครับก็เป็นเควินวิมเมอร์จับคู่กับโทบี้อดวายเรลนะครับในกลางมีเอริกไดเยอร์กับเดเลอัลลี่แนวรุกเอริกลาเมล่าคริสเตียนเอริกเซนและซอนฮงมินนะครับปั้นเกมด้านหลังแฮร์รี่เคนซึ่งมีสถิติที่ดีนะครับในการพบกับอาร์เซนอลนะครับเจออาร์เซนอลในเกมลีก2นัดยิงไปถึง3ประตูครับส่วนอาร์เซนอลนะครับมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรไม่มีปีเตอร์เช็คโลรองกอสเซลนี่ที่เจ็บนะครับรวมกับแจ็ควิลเชียร์ซานติกาซอล่าอเล็กซ์ออกเลตชัมเบอร์เลนและมิเกลอาร์เตต้านะครับแล้วก็โทมัสโรซิกี้เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ตัวเจ็บเยอะนะครับเหลือใครเนี่ย ยังมีอยู่ เกมนี้ครับดาวิดออสปีนาครับในทวารมือ2ลงเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับกาเบรียลปอลิสตาจับคู่เซนเตอร์แบ็กกับแพร์มาเดซักเกอร์ในแนวรับนะครับส่วนเกมรุกโจยแคมเบลครับลงมาทำเกมร่วมกับเมซุตโอซิลและอเล็กซิสซานเชสยังมีอเล็กซิสอยู่นะครับโดยมีเวลเบกนะครับเป็นหัวหอกคู่นี้ลงสนามเวลา 19:45 นะครับสถานการณ์ดูจะเป็นใจให้เลสเตอร์นะครับเพราะว่าทีมอันดับ2และ3อย่างอาร์เซนอลสเปอร์วันนี้จะเจอกันจริงเหรอก็เหมือนจะเป็นใจอาจจะชะงักก็ได้นะต้องดูว่าคะแนนห่างกันเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ห่างสเปอร์อยู่3คะแนน3คะแนนเองใช่ๆมีสะดุดอ่ะวันเนี้ยเที่ยงคืนครึ่งวันนี้เลสเตอร์จะไปเยือนวัตฟอร์ดคู่นี้ลงสนามก่อนใครชนะก็ต้องไปลุ้นให้เลสเตอร์ไม่ชนะนะครับมาดู